10ปี10ปี10ปีก็ต้องหนี10ปีต้องหนี10ปีวันนั้นวันที่25ธันวาคืนก่อนนอนไม่หลับวันที่25ก็หลับเกือบทั้งวันนะตื่นมาเกือบทุ่มหนึ่งหิวจะตายไม่ได้ทานข้าวทั้งวันก็ออกไปข้างนอกฝนตกหนักเลยอากาศก็หนาวมากอยากจะไปซื้ออะไรมาทานปรากฏว่าร้านรวงปิดหมดเลยซื้ออะไรไม่ได้ก็ขึ้นห้องหิวจะตายก็เขียนเป็นคนชอบเขียนนะเขียนจดหมาย5หน้า5แผ่นเนี่ยถึงสามีบรรยายว่าเรารักเขาแค่ไหนเราคิดถึงบ้านคิดถึงลูกชีวิตลำบากยังไงแล้วก็ส่งเก็บเงินปลายทางแล้วก็ส่งไป2แผ่นนะไอ้แฟกเจ้ากรรมมันเกิดติดก็โทรไปใหม่บอกว่ายังมีอีก3แผ่นนะครับทางโน้นตอบกลับมาสั้นๆว่าส่งมาทำไมเยอะแยะเปลืองเงินทางโน้นคือสามีใช่ครับเราก็รีบวางโทรศัพท์แล้ววินาทีนั้นเราก็คิดฉันอยู่ไปทำไมนั่นคือบรรยากาศที่ทำให้ไปถึงความรู้สึกว่าไม่ชีวิตไม่น่าจะอยู่ต่อแล้วมันชีวิตมันไม่มีค่าแล้วมันไม่มีเหลืออะไรแล้วฝุ่นบนพื้นมันยังมีค่ามากกว่าชีวิตเราก็แค้นอะแค้นไอ้ผู้ใหญ่คนที่มันหาเรื่องเราเขาเซ็นชื่อร่วมกับเราในการไปเอาเงินมากับจากธนาคารกรุงไทยเซ็นชื่อร่วมกันเลยนะฮะอยู่ในเหตุการณ์ชัดๆเลยเซ็นชื่อคู่กันเนี่ยมาแจ้งจับเราแค้นไอ้ลูกน้องที่เราเป็นประธานงานแต่งงานมาเป็นพยานเท็จแค้นในทนายที่ฟ้องเราสมัยก่อนก็เอาเงินเดือนเราคือแค้นมากแช่งชักหักกระดูกขอโทษนะแบบแค้นมากแล้วก็น้อยใจแล้วก็เสียใจแบบฉันต้องตายให้ได้วิ่งหารอบห้องเลยบังเอิญปืนก็ไม่มีมีดก็ไม่มีเชือกก็ไม่มีไม่รู้จะตายยังไงพอตายไม่ได้เท่นก็เลยคุกเข่ากลางห้องสวดต่อพระเจ้าแล้วตะโกนเลยบอกว่าข้าแต่พระเจ้าโปรดมานำชีวิตลูกไปเถอะลูกไม่ทราบว่าชาติก่อนได้ทำกรรมอะไรไว้แต่ลูกมีชีวิตอยู่ต่อไม่ได้คือตัวเองตายไม่ได้บอกขอให้พระเจ้ามาเอาชีวิตฉันไปเถอะปรากฏว่าสวดอยู่กลางห้องแล้วก็จำไม่ได้ว่าอยู่ตรงนั้นนานเท่าไหร่แต่มารู้ตัวอีกทีสะดุ้งตื่นเพราะว่ามีเหมือนกับความคิดที่ไม่ได้คิดจะบอกว่าเสียงมันก็ไม่ใช่เป็นความคิดที่ไม่ได้คิดเกิดขึ้นมาในสมองใช่โดยที่เราไม่ได้คิดเองนะเป็นภาษาอังกฤษแต่แปลเป็นภาษาไทยว่าอย่าท้อถอยลูกรักวันหนึ่งความจริงจะปรากฏพระเจ้ามีงานให้ลูกทำชัดมากเลยเป็นภาษาอังกฤษดิฉันสะดุ้งเลยนะฮะโอ้สงสัยคำไทยเขาจะบอกว่าเกิดนิมิตเกิดนิมิตใช่ไหมทีนี้พอมีความรู้สึกตรงนั้นขึ้นมาว่าต้องเป็นพระเจ้าตรัสกับเราแน่นอนเนี่ยมันแปลกมากเลยคุณดูมันเหมือนกับว่าได้สติปัญญานะฮะว่าถ้าเราจะมีชีวิตอยู่สู้ต่อเราต้องให้อภัยศัตรูพวกนี้ก่อนที่เราแช่งชักหักกันโอ้เมื่อกี้นี่เองโอ้โหแบบใจมันร้อนมันเหมือนแบบไฟเผาอะนะฮะอยู่กลางทะเลทรายเลยแล้วเราจะไปให้อภัยเขาได้ยังไงให้อภัยไม่ได้เมื่อกี้ยังแช่งชักหักกระดูกอยู่ให้อภัยไม่ได้ใจก็บอกว่าต้องให้อภัยให้อภัยยังไงไม่ได้เทียนก็เลยสวดใหม่บอกว่าข้าแต่พระเป็นเจ้าลูกต้องการให้อภัยศัตรูที่ทำร้ายลูกแต่ลูกให้อภัยไม่ได้ขอพระองค์โปรดช่วยลูกด้วยเถิดแล้วคุณนัทเชื่อมั้ยฮะพอสวดแค่นั้นเองครับความรู้สึกเมื่อกี้นี้ที่เหมือนไฟเผากลางทะเลทรายมันอันตรธานหายไปเลยเป็นความรู้สึกที่เย็นเยือกเหมือนกับมีพายุหิมะพัดผ่านจิตใจเป็นความรู้สึกที่อัศจรรย์มากดิฉันทราบทันทีว่าวินาทีนั้นพระเจ้าได้สัมผัสใจดิฉันแล้วดิฉันสามารถให้อภัยพวกเขาทุกคนได้พอดีมีความรู้สึกว่านี่เป็นการสัมผัสของพระเจ้าที่ให้เราให้อภัยศัตรูได้ดิฉันก็ยังทำต่อเนื่องลึกซึ้งกว่านั้นอีกหน่อยคือสวดขอพรจากพระเจ้าให้เขาทั้ง3ครอบครัวนะโดยที่มีความรู้สึกว่าพวกเขาทำร้ายเราโดยที่เขาอาจจะไม่ทราบก็ได้อันนี้ต่อมาก็มีอยู่ในพระคัมภีร์นะว่าเราให้เราสวดให้กับผู้ที่ศัตรูทำร้ายเราลักษณะนี้เนี่ยอันนี้คือในมุมมองของคริสถ้าเป็นมุมมองพุทธก็เป็นการแผ่เมตตาให้กับคนไม่จองเวรแผ่เมตตาตรงกันเลยนี่สองศาสนาตรงกันจิตใจจะเปลี่ยนไปเลยถูกต้องเปลี่ยนไปเลยหลังจากนั้นมาเท่นก็เป็นสำเหมาอยู่ต่อจนหมดอายุความ10ปีจบแล้วแต่ตอนนั้นอยู่ท้ายๆแล้วนะฮะก็อยู่จนครบชัวร์แล้วเขาจับเราเข้าคุกไม่ได้ก็กลับมาทีนี้พออายุความเนี่ยหมด10ปีใช่ไหมฮะอายุความอาญาค่ะอาญาอ๋อโดนอย่างอื่นด้วยเหรอฮะเขาโดนเขาฟ้องแพ่งด้วยผู้ใหญ่คนนั้นคือต้องการให้ดิฉันตายลูกเดียวอาญาหมดอายุแต่แพ่งยังอยู่ทำไงต่อครับก็ต้องสู้ทีฮะถูกไหมคะทีนี้ทุกครั้งที่ไปสู้เนี่ยถ้าดิฉันขึ้นศาลด้วย
ลูกน้องเก่าที่ไปเป็นพยานเท็จเขาก็ไม่ค่อยกล้าพูดมากวันไหนที่เราไม่ได้ขึ้นศาลเขาก็ให้การเท็จเยอะหน่อยพอมาถึงจุดนึงที่ฉันคิดในใจเขินไปอย่างนี้ดิฉันแพ้แน่นอนเพราะเราไม่มีอะไรเรากรองไปว่าขอเอกสารปีนี้เดือนนี้ทนายฝั่งนู้นก็บอกทำลายหมดละมาถึงจุดนึงที่ฉันคิดในใจว่าพระเจ้าตรัสกับดิฉันในคืนนั้นนี่ว่าวันนึงความจริงจะปรากฏพระเจ้าต้องยิ่งใหญ่กว่าทนายดิฉันเชื่ออย่างนั้นนะในขณะนั้นเชื่อมากก็เลยตัดสินใจไม่เอาทนายศาลมันก็งงไอ้จำเลยคนนี้ถูกฟ้อง196ล้านไม่เอาทนายดิฉันก็คิดต่อว่าพระเจ้าช่วยคนที่ช่วยตัวเองเท่านั้นถ้าเรามีแต่ความเชื่อแล้วเรางอมืองอเท้าเราไม่มีทางที่จะคดีหลุดถูกไหมดิฉันก็เลยตัดสินใจกลับไปบุกบริษัทเก่าในตอนนั้นมันเปลี่ยนไปหมดแล้ว10กว่าปีให้หลังไปเพราะว่าอาจจะลูกน้องเก่าเรามาเป็นใหญ่แล้วเป็นใหญ่แล้วเป็นใหญ่แล้วนะฮะแรกสุดที่ฉันทำจดหมายร้องเรียนไปก่อนขอความเป็นธรรมไว้เงียบทำไปอีกฉบับนึงเงียบคือไม่มีใครสนใจนะฮะในที่สุดที่ฉันก็เลยตัดสินใจขอพบกรรมการความรู้สึกเป็นไงที่เคยเป็นเบอร์หนึ่งแล้วกลายเป็นโอ้ยเดี๋ยวโนเนมคุณดูฟังต่อยังโอ้ฟังต่อก่อนคือตอนนั้นตัดสินใจไปพบกรรมการผู้จัดการในขณะนั้นซึ่งก็เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันแต่เขาแก่กว่าดิฉันเยอะนะฮะตอนที่เราเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่บอกว่าขอพบหน่อยจะขอคุยก็โอเคเพื่อนฝูงเก่าแก่นะฮะก็ไปเจอกันคุยเสร็จแล้วก็เล่าให้เขาฟังว่าเรื่องราวของเราเป็นอย่างนี้เขาบอกผมเข้ามาผมก็ทราบว่ามันมีคดีแต่ไม่ทราบรายละเอียดเอางี้ก็แล้วกันเดี๋ยวผมจะนัดให้คุณหนุ่ยไปพบผู้ใหญ่อีกท่านนึงซึ่งอยู่ตั้งแต่ยุคคุณหนุ่ยยันตอนนี้ยังอยู่เหลืออยู่หนึ่งท่านเนี่ยโอ้โหเราก็ดีใจมากแล้วที่มีโอกาสได้พบใช่ไหมฮะวันนั้นก็ไปพบเราดีใจมากเลยก็ไปคุยให้ท่านฟังเล่าเสร็จปั๊บท่านมองหน้าแล้วท่านบอกผมเชื่อคุณง่ายๆแค่นั้นน่ะคุณนัทจ้าไม่ได้เห็นลูกจากโต๊ะเนี่ยนะเดินมากราบเท้าเลยกราบที่เท้าเลยนะร้องไห้เลยบอกว่าทำไมท่านเชื่อหนุ่ยง่ายอย่างนี้ท่านบอกว่าผู้ใหญ่คนนั้นน่ะตอนที่มาเป็นใหญ่แล้วสมัยก่อนใครทำให้เขาโกรธหรือไม่พอใจเขาฆ่าทิ้งหมดเลยคนที่วันนั้นคุณหนุ่ยไม่เซ็นน่ะถูกต้องเขาบอกแต่เคสคุณหนุ่ยจะร้ายแรงที่สุดผมเชื่อคุณแค่นี้เราก็ดีใจร้องไห้แล้วนะแล้วถามว่าเรายังไงต่อไปเขาบอกเป็นหน้าที่คุณหนุ่ยที่ต้องไปพิสูจน์เองพิสูจน์ยังไงผมไม่ทราบคุณต้องไปพิสูจน์กับกรรมการทั้งบอร์ดเลยว่าคุณบริสุทธิ์เอางี้เริ่มต้นแล้วกันผมจะให้คุณหนุ่ยไปพบผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายในตอนนั้นนะฮะซึ่งดิฉันไม่รู้จักก็นัดให้เสร็จวันแรกก็ไปเจอเลยดีใจหวัดดีเสร็จก็พยายามไปเล่าอย่างเงี้ยก็ลูกน้องเขาคนหนึ่งเขาก็บอกว่าถ้าคุณเซเลนทอนบริสุทธิ์มาพบเราทำไมคุณก็ไปสู้ที่ศาลสิแล้วทำยังไงดิฉันก็ตัดสินใจว่าดิฉันต้องเพียรพยายามกลับไปพบประธานไปแต่เช้าเลย7 โมงเช้าเลขาก็รายงานท่านบอกไม่ต้องให้พบให้กลับไปเลยเวลาคณะกรรมการจะประชุมดิฉันก็จะไปเฝ้าหน้าห้องพอคณะกรรมการเห็นอ่ะคุณหนุ่ยมาอีกแล้วเขาก็จะเดินไปอีกที่หนึ่งเดินเลี่ยงไปไม่เจอเลี่ยงหนึ่งดิฉันก็จะไปขอพบผู้ใหญ่คนนี้ผู้ใหญ่คนนั้นไม่มีใครให้พบก็กลับมาประโยคที่คุณดูพูดเมื่อกี้นะฮะว่าครั้งหนึ่งเราเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่สุดเดินไปไหนลูกน้องเดินตัวรีบหลบให้ครับในขณะนั้นเนี่ยดิฉันกลับไปไม่มีคนให้พบเลยความรู้สึกมันเป็นยังไงรู้ป่ะมันเหมือนกับเราเป็นสุนัขข้างถนนโทษนะฮะใช้ศัพท์คำนี้ที่ทุกคนมึนหมดทุกวันดิฉันจะกลับบ้านจะเดินร้องไห้ตอนกลางคืนไม่กล้าเดินไม่กล้าร้องไห้ตอนกลางวันนะกลัวลูกจะเห็นแล้วก็จะสวดขอพระเจ้าว่าพระเจ้าบอกลูกแล้วนี่ว่าวันหนึ่งความจริงจะปรากฏทำไมไม่ช่วยให้มันเกิดปรากฏว่ามีอยู่วันหนึ่งวันที่17 มกราคม 1994คือเพียรพยายามเป็นสุนัขข้างถนนเดินไปเดินมาขึ้นไปเนี้ยเกือบ4 ปีนะฮะโอ้โหต้องบอกกับตัวเองว่าฉันท้อไม่ได้แล้วฉันก็ไม่อายเพราะฉันไม่ได้ทำอะไรผิดถึงแม้ไปจะไม่มีคนให้พบฉันก็ต้องไปโน้ตไปเขาบอกพี่มัน10 กว่าปีแล้วมันทำลายหมดแล้วบอกพี่มั่นใจว่ามันยังอยู่ขอพี่ไปค้นโกดังบริษัทได้ไหมไปถึงก็ค้นเอกสารเจอแล้วเปิดปั๊บก่อนที่จะไปลุ้นกันว่าคุณสลินทร์ตามล่าหาเอกสารพิสูจน์ความบริสุทธิ์เจอที่ไหนอย่างไรช่วงนี้ไปพบกับกิจวัฒนะในช่วงเจาะใจปลูกจิตสำนึกเพื่อส่วนรวมครับเจาะใจปลูกจิตสำนึกเพื่อส่วนรวมโดยเฟกเลนกรุ๊ปพี่ดูพี่นัทครับผมยังอยู่กับคุณเจมและวิถีชีวิตแบบผู้สร้างครับเ
คุณเจมส์ครับถ้าพูดถึงวิถีชีวิตของผู้สร้างไม่ว่าจะเป็นพลังงานทดแทนต่างๆรวมถึงความใกล้ชิดความผูกพันกับธรรมชาติจะยังมีอะไรที่เราพอจะสร้างได้อีกไหมครับมันยังสามารถสร้างป่าเล็กๆหรือเราเรียกว่าโครงข่ายสีเขียวตัวนี้ขึ้นมาในเมืองตัวอย่างว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นพื้นที่สีเขียวที่หนึ่งเราจะให้มันมาเชื่อมโยงได้ยังไงค่อยๆสร้างฮะทีละนิดทุกคนทำอย่างนี้อย่างนี้เราจะได้อะไรเกิดขึ้นในสังคมนอกจากเป็นพื้นที่สีเขียวแล้วระบบนิเวศหรือสัตว์ตัวเล็กๆเขาก็มีชีวิตไปไหนมาไหนตามที่เขาต้องการที่เราทำอยู่นะครับเราจะสร้างเพื่อประโยชน์กับบุคคลอื่นได้ยังไงเพื่อที่จะเชื่อมโยงคงขายพื้นที่สีเขียวตัวเนี้ยผมว่าถ้าเกิดหลายๆบ้านร่วมกันทำแบบนี้เมืองเราก็จะเป็นเมืองสีเขียวน่าอยู่คิดดีแต่ทำด้วยตัวเองไม่ได้ฮะมันต้องร่วมกันเครือข่ายของสังคมที่มันเป็นประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตนั้นมีค่าร่วมก้าวสู่อนาคตสู่วิถีแห่งผู้สร้าง Circle Living Prototype สนับสนุนโดยปัญหาผมร่วงนึกถึงแชมพูสมุนไพรดอกบัวคู่เอ็กซ์ตร้าและแฮร์โทนิกเครื่องปรับอากาศมีเดียเย็นเร็วเย็นจัดตัดไวประหยัดไฟมากกว่าที่คุณคิดดับเบิลเอคัลเลอร์พรินท์เพื่องานปริ้นสีงานดีคุณก็ดูดีฟิล์มกรองแสงไฮคูลเย็นไม่กลัวแดดจากธรรมชาติเพื่อทารกเบบี้ไมล์บ้านสวยเหมือนใหม่ไปอีกนานด้วยสีดูลักซ์เวเทอร์ชิลเป็นสุนัขข้างถนนเดินไปเดินมาขึ้นไปเนี่ยเกือบ4ปีนะฮะโอ้โหเป็นความทุกข์ทรมานเป็นความพยายามไปเจอคนนู้นเจอคนนี้เพื่อหาข้อมูลหลักฐาน4ปี4ปีคือดิฉันกลับมาบ้านแล้วดิฉันก็จะถามตัวเองว่าอายไหมอายไม่ได้เพราะฉันไม่ได้ทำอะไรผิดท้อได้ไหมบอกกับตัวเองว่าท้อไม่ได้ถ้าท้อปั๊บดิฉันจะกลายเป็นฝุ่นไปเลยจะเป็นเท่าไปเลยคือจะไม่มีอะไรเหลือนะคือต้องบอกกับตัวเองว่าฉันท้อไม่ได้แล้วฉันก็ไม่อายเพราะฉันไม่ได้ทำอะไรผิดถึงแม้ไปจะไม่มีคนให้พบฉันก็ต้องไประหว่างนั้นทำงานทำการไปด้วยไหมครับทำอะไรหรอไม่ทำอะไรเลยคือ4ปีเป็นการมันทำไม่ได้มันทำไม่ได้นะมันทำไม่ได้มันทำไม่ได้ทีนี้วันที่17มกราคม1994วันนั้นก็เลยตัดสินใจเขียนโน้ตแล้วก็กลับไปบริษัทเก่าขอพบผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายท่านนี้อีกไปถึงเลขาเขาก็บอกว่าพี่หนุ่ยท่านจะประชุมภายใน10นาทีคงให้พี่พบไม่ได้ในวันนั้นที่ฉันยอมเสียมารยาทพบไม่ได้ฉันก็จะพบผลักประตูเข้าไปเลยอ๋อฝ่าเลยฝ่าเลขาเข้าไปไม่สนละผลักประตูเข้าไปถึงพี่หนุ่ยครับผมจะประชุมภายใน10นาทีท่านก็บอกว่าอย่างนั้นขอ5นาทีได้ไหมคะก็วางโน้ตลงไปบอกว่าช่วยไปหาเอกสารเนี่ยใบเพย์อินของบริษัทเดือนพฤศจิกายนปี2522เข้าธนาคารกรุงไทยใบนั้นจะเป็นหลักฐานว่าเงิน196ล้านเนี่ยได้เข้าบริษัทจำได้แม่นเลยเขียนโน้ตไปเขาบอกพี่มัน10กว่าปีแล้วมันทำลายหมดแล้วบอกพี่มั่นใจว่ามันยังอยู่แล้วอยู่ดีๆโดยที่ไม่ได้วางแผนมาก่อนเห็นพร่งออกไปว่าขอพี่ไปค้นโกดังบริษัทได้ไหมบริษัทจะมีโกดังเก็บเอกสารแน่นอนแน่นอนอยู่ดีๆเขาก็มองหน้าเอางั้นเหรอเอางั้นแล้วพี่ก็เลยถามว่าบริษัทขณะนั้นมีโกดังอยู่ที่ไหนเขาก็บอกมีอยู่บางนาที่นึงมีอยู่บางซ่อนที่นึงใช่ไหมมีบางซ่อนที่นึงก็ถามว่ามันต่างกันยังไงก็บอกว่าบางนาเนี่ยเป็นที่เช่าบางซ่อนเนี่ยเป็นที่ของธนาคารหน้ารั้วมีทหารหน้าห้องที่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์นี่เก็บเอกสารมีตำรวจโอ้โหคุ้มกันแน่นหนาดีบอกจะไปตรงเนี้ยขอไปตรงนี้ก็แล้วกันเพราะอะไรฮะทำไมถึงเลือกที่ที่เพราะก็มีคนเฝ้าก็ต้องมีของสำคัญสิไอ้ไปเช่าธรรมดาก็คงจะไม่ใช่ที่ที่เก็บหลักฐานนี้แน่ทีนี้เราก็เลยบอกว่าอย่างงั้นขอไปวันเสาร์ได้ไหมผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายบอกถ้าพี่จะไปตอนนี้เลยแล้วก็ตรงนี้เลยแหละค่ะเป็นวันทำงานที่บอกจะได้มีพยานหลักฐานไงก็ว่าลูกน้องเก่าฝ่ายต่างๆ5ฝ่ายไปเป็นพยานอ๋อในการไปรับในการไปค้นเอกสารหนึ่งในนั้นก็เดี๋ยวนั่งอยู่ตรงนี้นะคะหนึ่งในนั้นระหว่างทางก็เล่าให้เขาฟังว่า